เสร็จแล้วสวัสดีค่ะวันนี้อยากกินอาหารอีสานเดี๋ยวพาไปดูนะคะต้องมุดตรงนี้ออกไปก่อนฮึบเดี๋ยวเราไปกันที่ต้นชมพู่หลังบ้านมุดไปมุดไปโอ้ยไม่มีทางให้เดินเลยจะลื่นไหมเนี่ยถึงแล้วนี่ต้นชมพู่เรามาเมียงมองหาเจอแล้วรังมดแดงตัดกันเลยโอ้ยมดกัดเฮ้ยกัดแล้วเจ็บมากเลยเดี๋ยวแกว่งหน่อยนี่โอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วเอาไม้เอาไม้คนๆให้เขาสลบจะได้ไม่ออกมากัดเราอีกโอ้ยแสบโดนมดกัดโอ้ยกว่าจะได้กินกัดซะตักตักหมดหมดฤทธิ์แล้วค่ะหมดฤทธิ์แล้วนี่คั่วให้สุกเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนอื่นต่อนี่ค่ะปลาร้าข้าวคั่วนะคะปลาร้าปานินเนื้อแดงๆเลยนี่เลยเดี๋ยวเลาะเอาก้านแข็งๆออกก่อนนะคะก้านแข็งไม่เอาเอาก้านแข็งออกให้หมดนะคะละเอียดเลยนะคะอยากกินมากเคยกินแล้วติดใจวันนี้อยากทำเองเริ่มแหลกแล้วปลาร้าเขาก็จะเกาะตัวกันนะปกติเขาก็จะเอาไปตำกันแบบนี้เลยนะคะดิบๆแต่เราไม่กล้ากินเดี๋ยวเราจะเอาไปทำให้สุกก่อนปลาร้าเราสับละเอียดแล้วใช่ไหมเราเอามาห่อใบตองห่อหลายๆชั้นเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปปิ้งในกระทะโอ้ยแลบแล้วเอาไปปิ้งฮึบวางลงไปเลยเอาฝาหม้อปิดไว้หอมฟุ้งเลยเอาพริกด้านกันก่อนฮึบปิดฝาไว้ต่อหอมแดงก็หมดค่ะวันนี้เหลือหอมแขกหัวเดียวแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกกันก่อนปอกแล้วเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะระหว่างรอปลาร้าของเรานี่เป็นการทำครั้งแรกเลยนะโทรไปถามสูตรเขามาค่ะจะผิดสูตรตรงที่ไม่ใช้ปลาดิบนี่แหละค่ะนี่เดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วไปดูตอนต่อไปนะคะนี่ปลาเราสุกแล้วค่ะไปทำกันต่อเลยเครื่องปรุงเราก็มีนี่หัวหอมกระเทียมนี่
มดแดงที่เราไปเก็บมาแล้วก็พริกป่นพริกป่นคั่วเองนะคะแต่คั่วไว้แล้วแล้วก็มีผงผงอร่อยเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกเราก็เอานี่มดแดงเราลงไปโขลกก่อนเลยนะคะโขลกให้แหลกเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงกับกระเทียมของเราไปโขลกขอสูตรพี่สะใภ้มาไม่รู้เขาเรียกอะไรลืมถามชื่อน่าจะเป็นน้ำพริกปลามดแดงหรือเปล่าแหลกแค่นี้เราก็ใส่นี่เลยค่ะนี่ปลาปิ้งเหนียวเทเลยกันเทลงไปเทลงไปค่ะตะโขกต่อนี่ตำจนเหนียวเริ่มยกสากไม่ขึ้นแล้วเราก็มาปรุงรสด้วยพริกป่นค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะเราค่อยๆใส่เดี๋ยวกินไม่ได้จะช่วยให้ตำง่ายขึ้นใส่พริกอีกสักช้อนหนึ่งค่ะจิ้มหน่อไม้นะเผ็ดใส่ผงนัวค่ะผงอร่อยใส่ไปเยอะๆใส่เยอะหน่อยโคลกต่อชิมดูก่อนอร่อยละก่อนจะตักใส่กระปุกเราก็มาชิมดูก่อนมันจะอ่อนเปรี้ยวไปนิดนึงนะนี่หน่อไม้เราเทสกับหน่อไม้เพราะว่ามันเข้ากันมากเสียดายความเปรี้ยวของมดมันน้อยไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจับได้แค่นั้นอร่อยแล้วค่ะตักใส่กระปุกไว้ใส่ตู้เย็นกินแหนมกับหน่อไม้อาหารอีสานของเราเป็นอันเสร็จขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะ